ครับผมหลังจากที่เราประกอบชิ้นงานแล้วนะครับก็ตีเส้นแนวตะเข็บนะครับอย่าลืมว่าเราก็จะทำมาร์กตรงนี้ไว้ไม่ให้ตะเข็บเลยชิ้นหลังนะครับมาร์กตัวนี้เราทำที่แพทเทิร์นก็ได้หรือจะกะจากชิ้นงานก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้ซ่อมยุโรปสไตล์นะครับเป็นเบอร์เจ็ดนะครับของบองชัดนะครับก็เหมือนเดิมครับที่เราเคยสอนในการตอกแล้วจะใช้ซ่อมไดมอนด์หรือยุโรปสไตล์เนี่ยก็ไม่ต่างกันนะครับการทำงานไม่ต่างแต่ว่าเนื้อหาของตะเข็บที่ออกมาเนี่ยต่างแน่เพราะว่าความละเอียดมันต่างกันนะครับอย่าลืมครับเรามาร์กตรงนี้ก่อนนะครับที่สอนไว้ในคลาสที่แล้วนะครับมาร์กไว้ตรงนี้นะครับจุดปุ๊บเรารู้จุดเริ่มละเราอาจจะมาร์กไปหมดเลยก็ได้นะก่อนที่เราจะต่อมาร์กไปก่อนจะได้รู้ว่าที่สุดของตะเข็บสุดท้ายมันอยู่ตรงไหนจะได้ไม่ขาดไม่เกินนะครับตรงนี้ผมดูแล้วได้อีกหนึ่งตะเข็บไหมน่าจะได้นะครับนี้ลองดูก่อนเราก็เริ่มต่อเลยนะครับผมเรียบร้อยนี่คือตรงที่เรามาร์กไปเลยนะครับโอเคแล้วเราก็อันนี้กระดุมต่อสองข้างเลยนะครับผมต่อให้ครบสองข้างนะครับอีกข้างนึงก็ต่อไปเลยเหมือนเดิมครับมาร์กไว้ก่อนได้แนวตะเข็บนะครับเราก็จะทําการเย็บคราวนี้เราจะตอกกระดุมไปเลยไหมถ้าตอกกระดุมเราก็ตอกได้เลยนะครับผมตัวนี้เราใช้ VT5 นะครับจําได้ไหมครับว่า VT5 นี้ด้านในนี่คือเป็นแบบนี้นะครับด้านล่างแผ่นด้านล่างแล้วก็ตัวด้านบนก็เป็นแบบนี้นะครับเวลาตอกเราก็จะเอาด้านนี้วางให้แนบสนิทแล้วก็ตอกนะครับผมอีกชิ้นหนึ่งด้านบนก็ใส่แบบนี้นะครับอันนี้เราต้องมีตัวครอบละเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะแบนแต่ตอนนี้ต้องเปลี่ยนตามนะครับตัวเซตติ้งด้านบนก็ต้องเปลี่ยนนะครับเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราไปทำการเย็บตะเข็บฝั่งนี้กันเลยนะครับผมครับผมหลังจากที่เราตอกแล้วเราทำการเย็บนะครับการเย็บก็วันนี้ผมจะใช้ได้ลินเคเบิลนะครับเป็นด้ายลินินกลมเบอร์432นะครับก็เหมือนเดิมครับความยาวก็อยู่ที่1 2 3 4 5 5เท่าของตะเข็บนะครับจริงๆแล้ว4ก็ได้นะครับแต่ว่าตอนจบงานมันอาจจะยากนิดหนึ่งเพราะว่าปลายด้ายมันเหลือน้อยก็แหวกนะครับเหมือนเดิมแหวกเราจะทำการแหวกจำการสนได้ได้ไหมครับตัวนี้จะใหญ่ขึ้นจากเบอร์532มันจะเล็กกว่า432นี้ก็จะใหญ่ขึ้นนิดนะครับก็อาจจะต้องรีดไปได้นิดนึงนะครับก็ใส่แบบนี้นะครับโอเค
ไม่ยากนะครับค่อยทำแล้วก็ดึงตรงนี้มันจะเป็นปมหน่อยเราก็อาจจะใช้มือดีนิดหนึ่งโอเคเสร็จแล้วอ้อนะครับตัวนี้ก็ต้องใช้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกงานที่ต้องการความละเอียดเนี่ยเราก็จะต้องใช้อ้อนะครับจริงๆแล้วเราแทงไปได้แทงแล้วก็เย็บไปเลยก็ได้นะครับแต่นี้ผมจะแทงให้ดูนะครับว่าวิธีการแทงอ้อเนี่ยมันยังไงคือมุมของอ้อเนี่ยสำคัญนะครับและหลายคนก็ยังแทงพลาดกันนะครับพอตะเข็บคือให้ซ่อมเราดีขนาดไหนแล้วเราแทงอ้อพลาดเนี่ยมันก็มีผลต่อตะเข็บนะครับผลที่เราจะเห็นก็คือด้านหลังของตะเข็บอ่ะมันจะไม่ตรงส่วนด้านหน้าเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับปุ๊บเห็นครับก็แทงทั้งสองด้านไปเลยนะครับตะเข็บที่เริ่มนะครับตะเข็บนี้นะครับอันนี้ซูมให้ชัดนะครับตะเข็บแรกผมจะวนหนึ่งตะเข็บนะครับก็คือซ้ำอ่ะย้ำหนึ่งตะเข็บเพื่อความแข็งแรงของตะเข็บแรกนะครับโอเคแล้วเราก็จะจริงๆแล้วการเย็บมันมีหลายแบบนะครับเดินหน้าถอยหลังได้ทั้งนั้นนะครับอยู่ที่เราฝึกนะครับอันนี้ผมจะวิธีที่ผมใช้อยู่ประจําคือเดินเข้าหาตัวนะครับผมแต่บางงานผมก็เดินหน้าก็มีนะครับแล้วแต่สำคัญคือเวลามันเอียงแล้วมันต้องรับกันนะครับคนที่ไม่มีโพนี่เนี่ยมันก็จะเย็บยากนิดนึงเพราะว่าเราใช้เข็มสองด้านนะครับสองเล่มพอเราไม่มีโพนี่แล้วเนี่ยมันก็จะนิดนึงไม่มีตัวจับโพนี่คืออะไรบางคนถามโพนี่ก็คือไม้หนีบหนังนี่นะครับศัพท์ทางการเขาเรียกว่าโพนี่ครับชื่อเรียกทางการจริงๆแล้วถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยเขาจะถืออ้อแล้วก็แทงไปนะครับแต่อันนี้เราจะทําให้คือมันเป็นการสอนนะบางทีผมก็ต้องทําให้มันละเอียดมากกว่าที่ผมทํางานจริงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนการเก็บได้อีกแบบอีกวิธีหนึ่งครับจากก่อนหน้านี้เราจะใช้วิธีการตัดพอดีแล้วเอากาวหยอดเดี๋ยววันนี้ผมจะเก็บแบบโดยการหลบได้ไว้ด้านในนะครับเพราะได้ตัวนี้นี่หล่นไฟไม่ได้ครับโอเคใกล้จบตะเข็บสุดท้ายแล้วเรียบร้อยดึงฟึบคราวนี้แหละมันคือทริคที่เราต้องฝึกปกติเราก็จะย้ำแล้วตัดแต่คราวนี้ผมจะแทงตรงนี้นะครับคือบางทีคุณเห็นต่างประเทศที่ทำฝรั่งทำงานบางทีก็แทงออกด้านนี้แล้วก็ตัดแต่มันก็จะเห็นได้ตรงนี้นะครับแต่ผมเนี่ยจะแทงด้านในช้าๆนะครับก็คือแทงแล้วก็เอาปลายได้มาไว้ด้านในแน่นเหมือนกันปุ๊บเห็นไหมครับอีกข้างหนึ่งนะครับอันนี้เพื่อนๆเอาไปใช้กับได้โพลีก็ได้นะครับด้านในปุ๊บ
ถ้ากลัวมันจะหลุดมัดหนึ่งปมแน่นแน่นอนครับถ้าอย่างแบบนี้ปกติแล้วได้ลินินได้ธรรมชาติเนี่ยมันก็ไม่ได้ลุ่ยได้หลุดง่ายนะครับผมครับก็จะได้ตะเข็บหนึ่งตะเข็บแถวแล้วครับเดี๋ยวเราเย็บด้านนี้อีกด้านหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนการประกอบอีกชิ้นหนึ่งนะครับ